TPI Korean Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy ฝนตกน้ำรั่วน้ำซึมก็ไม่หวั่นด้วยสีทากันซึม TPI NP 200ที่ช่วยปกปิดพื้นผิวและป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดีสามารถใช้ทาสีบ่อปลาได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้วันจันทร์นะครับต้นสัปดาห์ตลาดหุ้นมีแต่ข่าวดีนะครับในช่วงต้นสัปดาห์นี้แล้วก็ไม่แปลกครับเปิดสูงฮะเปิดดีครับแต่ต้นปิดมีแรงขายแล้วก็ต้องเรียนบอกนักลงทุนนะครับว่าถ้าถามผมนะแฟกเตอร์วันนี้จริงๆข่าวดีมีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่างประเทศดาวโจนส์ก็ขึ้นฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็ขึ้นไบเดนก็ประกาศว่าไม่ล็อกดาวน์ในระยะสั้นนะครับคะแนนไบเดนก็สูงขึ้นเรื่อยๆในประเทศตัวเลข GDP จากสภาพัฒน์ก็ดีนะครับแต่ผมว่าเวลานี้น่าปรับพอร์ตจริงๆคืออาจจะ profit taking ขายในหุ้นที่กำไรหรือขาดทุนเป็นคือเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเก็บเงินสดไว้บ้างนะครับเหตุผลคืออะไรครับเหตุผลก็คือว่าความไม่แน่นอนในแฟกเตอร์ต่างๆยังคงมีอยู่ครับโดยเฉพาะแฟกเตอร์ในประเทศแฟกเตอร์ต่างประเทศก็เช่นเดียวกันครับถึงแม้โดยส่วนตัวผมเองก็เชื่อว่าวัคซีนจะเกิดขึ้นนะครับแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องของโควิด-19เนี่ยมันเป็นเหมือนเชื้อโรคอะฮะเราก็เชื่อว่าจุดนี้จะป้องกันได้แต่มันไม่ได้หมายถึงว่าพอมีวัคซีนแล้วโรคโควิดจะหายไปในโลกนี้นะครับนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องของคำว่า new normal และอีกอะไรอีกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นการที่หุ้นขึ้นมา3วัน150จุดหรือมากกว่าเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากๆในการ profit taking ในการปรับพอร์ตในการที่เอาเงินสดออกมาบ้างแล้วมาตั้งหลักดูนะครับไม่ได้มองอะไรเลวร้ายครับคือทิศทางของตลาดหุ้นวอลุ่มในระดับ 7-8 หมื่นล้านเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นลักษณะของวอลุ่มที่ยังเล่นได้นะครับอันที่2ปฏิเสธไม่ได้นะครับแรงซื้อที่กลับมาที่ทำให้ดัชนีขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราตั้งสมมติฐานไว้ถูกต้องนักทุนต่างประเทศมีการล็อกความเสี่ยงฮะซื้อกลับหลังจากเล่นขาลงมาโดยตลอดท่านสังเกตไหมครับวันพุธซื้อหนักวันพฤหัสซื้อน้อยลงวันศุกร์ไม่ซื้อวันนี้ก็ไม่ซื้อฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หมายถึงว่าเขาล็อกความเสี่ยงเขาซื้อกลับเล่นขาลงแล้วเลิกและออกมายืนดูก่อนเราก็เช่นเดียวกันครับก็ควรจะทำในลักษณะเดียวกันนั่นคือโจทย์ที่อยากจะฝากไว้ครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้มีมุมมองของนักวิเคราะห์ทั้ง2ท่านแล้วก็อยากให้ท่านได้มุมมองไปผมไปดูข้อมูลข่าวสารเลยครับซินเด็กวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 4.59 จุด 1,351.06 ปริมาณการซื้อขาย 78,504 ล้านครับสิบอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 SCGT นะครับลง25สตางค์ปิดโลเลยนะฮะเปิดบวกทั้งข่าวปันผลทั้งข่าวสปิดพาอันดับ2 SCGTP นะครับบวกไป1บาท75สตางค์อันดับ3 Mint บวกไป1บาทอันดับ4กสิกรไทยบวกไป50ตังค์อันดับ5 VGI บวกไป45สตางค์อันดับ6 Gulf ครับลงมา1บาทอันดับ7ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ8 WHA บวกไป8สตางค์อันดับ9 GPSCลงมา1บาท75สตางค์อันดับ10 Advance ไม่เปลี่ยนแปลงครับสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ187ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ919ล้านต่างชาติครับขาย 1,239 ล้านนักทุนในประเทศซื้อ132ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับขึ้นทุกตลาดนะครับนิกกี้บวกไป 2% หางเสงบวกไป 0.86% State Time สิงคโปร์บวกไป 1.3% จาการ์ตาบวกไป 0.62%โซลคอมพอสิตเกาหลีใต้บวกไป 1.9% ไต้หวันบวกไป 2.1% ยุโรปครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้บวกเกือบ300จุดครับทางของแดกเยอรมันบวกไป 0.5% CAC 40ฝรั่งเศสบวกไป 1.1 ครับเปอร์เซ็นต์ฟุตซี่100บวกไป 0.68% ราคาทองคำครับซื้อเข้า 26,950 ขายออก 27,050 ราคาน้ำมันคงเดิมครับบาทต่อดอลลาร์ 30.25 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับทุกๆวันจันทร์นะครับเราจะเข้าไปคุยกับคุณสุวัฒน์สินสาธกครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FS International จำกัดคุณสุวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณหมูครับครับสวัสดีครับ
คุยต่อครับ 3-4 ตัวที่คุณหมูฝากไว้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วขึ้นหมดเลยนะใช่ครับครับตอนนี้เฉพาะวันนี้นี่โอ้โหมูลกระดาษขึ้นนะวันนี้แรง มูลกระดาษคืออะไรมูลกระดาษปูนครับปูนอ๋อปูนกระดาษใช่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 วันนี้ที่ผมฝากไว้4ตัวใช่4ตัวใช่ขึ้นทุกตัวเลยนะครับครับมองยังไงในตัวหุ้นเนี่ยหลังจากนี้เพราะตอนนี้เซ็นดิเด็กเริ่มขึ้นมาถึงระดับหนึ่งและห่างจากเมื่อ2อาทิตย์แล้วเยอะมากนะครับตอนนี้เอาตัวไหนดีสัปดาห์นี้เราคุยกันตัวไหนสัปดาห์นี้ผมคิดว่าอย่างนี้ฮะน่าจะมีกลุ่มที่เป็นพวกเรียกอะไรดีอะไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ไฟแนนซ์พวกตัวเล็กๆกลางๆและทั้งใหญ่ผมว่าช่วงนี้น่าจะยังเขาเห็นว่าทั้งนักลงทุนสถาบันในและต่างประเทศเนี่ยสนใจแล้วก็ถ้าดูพื้นฐานเนี่ยโดดเด่นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นถ้าเราไปดูหุ้นที่เพิ่งเข้ามากันไม่นานครับคือตัวที่อยู่นานแล้วคืออะไรต้องเรียกก่อนนะกลุ่มไฟแนนซ์ของผมหมายถึงกลุ่มอะไรผมหมายถึงกลุ่มพวกสวัสด์ MTC ไล่ไปถึงพวกธานีMCAP ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเนี่ยที่มันขึ้นอยู่แล้วก็ไมโครนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งคือศักสยามที่กำลังจะเข้ามาใหม่ใช่ครับที่หุ้นแบบนี้เป็นหุ้นที่ผมเรียนได้เลยว่าค่อนข้างจะจิ๋วแต่แจ๋วเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ช่วงนี้เนี่ยโดดเด่นเพราะว่าเขามีการปล่อยกู้แล้วก็การควบคุมตัวหนี้เสียได้ดีกว่าแบงค์พาณิชย์ทั่วไปเยอะนะครับแล้วก็เขาจับรายย่อยที่จริงๆแล้วอาจจะตรงข้ามกับความเข้าใจของคนทั่วไปว่าใช่รายย่อยช่วงนี้ไม่ดีใช่ไหมSME ตอนนี้แย่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะจะสังเกตถ้าเราไปดูนะฮะหุ้นที่ผมคุ้นที่อยู่ในตลาดมาหลายตัวก็จะเป็นอีออนธานีสวัสด์ NTC 4-3-4 ตัวนี้ท่านอาจจะคุ้นเคยหน่อยนะครับโอ้ขึ้นกันระเบิดเลยใช่นะแล้วงบที่ออกมาก็บีทกันแบกลานเลยใช่คือมันเป็นสิ่งที่แปลกนะคุณหมูคือเมื่อก่อนเนี่ยสัก 20-30 ปีก่อนเนี่ยเราบอกว่าไอ้พวกที่ปล่อยลิสซิ่งอ่ะมันเสี่ยงปล่อยรถยนต์ปล่อยทะเบียนปล่อยแบงค์ใหญ่ไม่เสี่ยงตอนนี้มันโลกมันตรงข้ามกันเลยนะแบงค์ใหญ่กับเสี่ยงกว่าในตัวของลิสซิ่งหรือตัวของแบงค์กลางเลยนะคุณเอกรู้ไหมทำไมเพราะว่าอย่างนี้ครับครับคุณเอกลองคิดง่ายๆเลยนะท่านผู้ฟังคิดง่ายๆอย่างนี้เลยสมมติว่าวันนี้ท่านเคยท่านติดหนี้หมื่นหนึ่งหรือ 5,000เพราะว่าพวกนี้เขาจะดีลด้วยจำนวนเงินไม่เยอะถูกไหมครับใช่ครับเป็นหลายย่อยๆท่านอยากจะจ่ายมาก็ถ้าติดน้อยๆ 5,000 ก็จ่ายติดเคสแล้วก็ผ่อนได้ถูกไหมใช่คือเขาไม่ใช่ว่าต้องจ่ายเพียง 5,000 อะไรอย่างนี้ถูกไหมแล้วเขาก็ถ้าเขาไม่จ่ายเนี่ยท่านก็จะติดเครดิตบิโรใช่ถูกไหมใช่คือแปลว่าสมมติท่านจะไปกู้อีกเจ้าหนึ่งไม่ได้ละมันไม่คุ้มมันน้อยไปแต่ว่าถ้าท่านติด10ล้านเออใช่จ่ายมาเออใช่ท่านก็บอกโอ้ไม่เป็นไรก็ไม่มีจ่ายเออถูกไหมใช่นี่คือหลักการคิดที่แตกต่างกันเลยนะและที่สองคือวันนี้ถามว่าสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เราทุกคนก็อยากจะกู้มากกู้น้อยถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วตอนนี้ดอกเบี้ยเนี่ยแล้วแบงก์ชาติก็ลดเพดานลงมาด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันกลายเป็นการช่วยรายย่อยๆลงไปให้มันดีขึ้นถูกไหมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆมันก็เลยทำให้งบของบริษัทพวกนี้ออกมาเนี่ยดีทุกตัวเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นด้วยอย่างงบล่าสุดที่ออกกันมาเนี่ยโอ้โหดีกว่าคาดผมใช้คำว่าดีดีกว่าดีกว่าคาดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยวันนี้ผมก็เลยคิดว่าหุ้นหลายๆตัวที่กำลังจะเพิ่งเข้ามาอย่างตัวเอ็นแคปเองอย่างไมโครเองเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าลองกลับไปดูสวัสด์กับ PNTC ในอดีตเนี่ยโอ้นี่ขึ้นไปกี่เท่าอ่ะจาก IPO NCAP เราเห็นขึ้นติดมา3วันแล้วยังถือว่าถ้าเทียบกับในอดีตนี้ไอ้หุ้นรุ่นพี่ที่เข้ามาเอา PE ไปเทียบสิครับว่าถ้าง่ายๆไปทำการบ้านนิดหน่อยว่า PE ตอนนี้ของสวัสด์ PNTC อยู่ที่ตรงไหนพวกเนี้ยอยู่ที่ตรงไหนถ้ามันยังต่ำกว่ามันควรจะดิสคาวบ้างมันอาจจะตัวเล็กกว่าหรือ PE น้อยกว่าแต่ว่ามันธุรกิจกับใครที่มีการปีแต่ว่ามันต่างกันแค่นี้คือปล่อยสู้เหมือนกันลีสซิ่งเหมือนกันใช่ไหมไฮเพอร์เชสแตกต่างกันตรงไหนขนาดแล้วก็เซกเมนต์เพราะว่าอย่าง NTC อาจจะไปเน้นมอเตอร์ไซค์การีเน้นรถบรรทุกเนี่ยโดนไมโครเล่นรถบรรทุก
เล่นแคปก็เน้นอะไรอะไรเงี้ยคือผมว่ามันเป็นปีกย่อยเล็กน้อยแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วอะหุ้นกลุ่มนี้น่าสนใจเพราะว่าผมถ้าท่านสังเกตดูเอกวัตร NTC เนี่ย PE สูงมากครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นไฮโกรทแล้วมันโกรทมากี่ปีแล้วฮะถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเนี่ยคนจะไม่เชื่อเลยว่าพวกเนี้ยจะมาโตเหมือนทุกวันนี้ได้ใช่ตอนเศรษฐกิจดีเขาก็โตเศรษฐกิจไม่ดีเอายิ่งจะโตอีกใช่คือมันน่าคิดนะครับมันน่าคิดจริงจริงคุณหมูถ้าเกิดย้อนไปสัก30ปีที่แล้วนะคุณหมูถ้าเกิดใครอยู่ในวงการเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยไอคนที่ปล่อยทะเบียนเนี่ยหรือคนที่ปล่อยรถยนต์ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยจะเป็นคนที่แบบไม่ใช่แบงก์อ่ะเขาจะเอาลูกค้าดีๆแบงก์จะคัดไปก่อนอ่ะสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้คนละเรื่องเลยนะโลกมันเปลี่ยนไงครับเพราะว่าไม่งั้นอย่างคุณเอได้ยินแอนกูครับแอนคุปนี่คือการปล่อยรายย่อยที่เขาโดนเบรกเนี่ยเหตุผลมี2เหตุผลเลยคุณเอกได้ยินข่าวต้องอาทิตย์ที่แล้วที่ดังมากเลยแจ็คมาเนี่ยแอนคุปเข้าไม่ได้แอนคุปคืออะไรแอนคุปก็คือการปล่อยสินเชื่อรายย่อยๆสุดๆเลยใช่แล้วใหญ่มากใหญ่จนกระทั่งเนี่ยรัฐบาลจีนกลัวใช่กลัวว่าเขาจะมาสั่นคลอนระบบแบงค์ชาแบงค์ไทยพาณิชย์ของที่เป็นเจ้าของโดยรัฐบาลจีนทั้งหมดเลยอันนี้มันถึงมันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับเพราะจริงๆอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าการปล่อยแบบไมโครเนี่ยแล้วใครสามารถที่จะควบคุมมีประสบการณ์แล้วก็เรียกว่าเก่านะกูผมว่าหุ้นพวกนี้น่าสนใจใช่แล้วมันจะเป็นหุ้นที่คนจะให้ความสนใจมากขึ้นเพราะว่าเริ่มเข้าใจตัว business model แล้วว่าการปล่อยแบบต้องเชื่อว่า unconventional หน่อยนะครับขนาดเล็กรายย่อยแล้วก็อาจจะเฉพาะเจาะจงหน่อยซึ่งมันจะแตกต่างกับธุรกิจไทยพาณิชย์ไอ้แบงค์ไทยพาณิชย์ในอดีตตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจกลุ่มแรกที่ผมแนะนำว่าลองดูหุ้น 3-4 ตัวนี้แล้วก็หุ้นอีกตัวนึงที่กำลังจะมาละผมจะไม่แน่ใจว่าจะเข้าวันเดือนไหนแต่ว่าใกล้แล้วคือชื่อศักดิ์สยามลีซิ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยคือปล่อยลีซิ่งเหมือนคล้ายๆ Ncap มั้ยคล้ายๆ Ncap ใช่ฮะแต่ว่าเขาจะเน้นต่างจังหวัดไปอยู่ทางภาคกลางภาคเหนือตอนบนพวกสุโขทัยอะไรพวกนี้ถ้าไปจะเห็นพวกชุดนี้มันเป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ 100% แล้วก็อาจจะมองข้ามดีกว่าผมว่าตรงนี้น่าสนใจอย่างเอ็นแคปเองเนี่ยเข้ามานี่ก็ขึ้นมาเท่าครับเกือบแล้วไมโครนี่โอ้โหเท่าไหร่แล้วครับใช่คือมันไม่ใช่ความบังเอิญนะครับมันเป็น business model ที่ทำให้พื้นฐานเนี่ยมันโดดเด่นถ้าใครเข้าใจเนี่ยก็จะเข้าไปเก็บเกี่ยวได้ก่อนครับคุณหมูแต่ปัญหาที่คำถามที่เกิดขึ้นคือตอนนี้คือแล้วในช่วงเวลานี้เนี่ยสมมติเราเทียบ PE เหมือนที่คุณหมูบอกเลยนะทั้งสวัสดิ์ทั้ง MTC แล้วเทียบกับหุ้นใหม่เนี่ยไอ้หุ้นตัวเล็กกว่าเนี่ย PE มันถูกกว่าอยู่แล้วตอนนี้นะครับยังซื้อได้ไหมหรือยังลงทุนได้ไหมหรือว่าต้องค่อยๆซื้อหรือยังไงผมว่าเป็นจังหวะมากกว่าเพราะว่ามันก็จะมีขึ้นแรงๆอยู่3วัน5วันถูกไหมครับผมว่ามันก็จะมีย่อยๆผมว่าเราไปซื้อตอนย่อยๆเพราะผมคิดว่า PE ในที่สุดแล้วกลุ่มพวกนี้มันจะวิ่งเข้าหากันหมดครับก็แล้วให้เราไปดูว่าสวัสดิ์ NTC ตอนนี้อยู่ตรงไหนให้เป็นเป๊ะก็คือเป้าแล้วกันเป้าของ PE แล้วพวกนี้มันจะวิ่งเข้าไปสู่ตรงนั้นแค่มากหรือน้อยช้าหรือเร็วเท่านั้นเองครับที่มันจะเกิดอันนั้นคือสิ่งที่ผมเชื่อมันจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าพวกนี้คือมาร์จิ้นเองอะไรต่างๆเนี่ยมันดีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะแตกต่างในเรื่องคุณภาพบ้างคาแรคเตอร์บ้างนะแต่ว่า PE มันไม่เท่ากันเป๊ะหรอกครับแต่ว่ามันจะวิ่งไปในทางเดียวกันครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ผมว่าปลอดภัยแล้วก็มีการเติบโตที่ชัดเจนแล้วก็เป็นหุ้นที่สำคัญคือยังถูกมองข้ามในระดับหนึ่งคือคมก็เริ่มเข้ามาเล่นพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าเข้ามาลงทุนกับพอสมควรแล้วนี่แต่ว่าผมยังเชื่อว่ามันไปต่อได้ครับเพราะฉะนั้นพอภาพเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้หุ้นเหล่านี้สมมติตลาดเกิดปรับฐานก็น่าซื้อสิใช่ครับใช่เพราะว่ามันยังไปต่อได้อีกเป็นปีต่อพื้นฐานเนี่ยไปได้อีกนานนะครับครับแล้วยิ่งช่วงนี้แบงก์เองก็ยิ่งปล่อยยากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าไปได้เป็นปีเนี่ยคำถามคืออย่างนี้คือในกลุ่มนี้มันก็มีพี่ใหญ่ก็มีศรีสวัสดิ์ MTC ถูกไหมแล้วมันก็จะมีอย่างธานีเขาก็เน้นรถบรรทุกใช่ไหมมีหุ้นใหม่ไมโครมีเอ็นแคปมีอะไรเงี้ยคำถามคือ
จะเน้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษอันนี้ข้อแรกนะข้อที่2เนี่ยแล้วไปมองแบงค์ขนาดกลางอย่างทิสโก้ KKP ลักษณะธุรกิจก็คล้ายกันหรือเปล่าจะเป็นจะต้องอยู่ในขายที่ต้องซื้อเวลาลงมาไหมถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำว่าไอ้กลุ่มที่ปล่อยเป็นไทเทอร์โลนออโต้ไทเทอร์โลนถูกไหมมีเรื่องอย่างนี้กันแล้วกันเนาะที่เป็นพาสเซนเจอร์คาร์รถส่วนบุคคลจะโดดเด่นน้อยกว่าผมใช้คำว่าโดดเด่นน้อยกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัวที่น่าสนใจกว่าคือมักจะไปปล่อยมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็ปล่อยรถบรรทุกเทคนิคสองอันนี้จะโดดเด่นกว่าไอ้รถบรรทุกอีกตัวนึงคุณเอกรู้ไหมอีกตัวคืออะไรที่คุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำซิงเกอร์เนี่ยเขาปล่อยกู้ถูกไหมแต่เขาปล่อยกู้ในอดีตเนี่ยเขาปล่อยกู้เหมือนกับชาวบ้านอ่ะใช่คือปล่อยแบบรถอะไรตู้เย็นเขาอ่ะซึ่งคุณดูเดี๋ยวกำไรเขามีนิวไฮเห็นไหมแต่จริงๆแล้วคุณรู้ไหมในนั้นเนี่ยเขากำลังโตพอของการปล่อยสินเชื่อให้กับรถบรรทุกคุณไปดูไส้ในได้แล้วเขากำลังเติบโตตรงนี้ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นถ้าถามผมตอบเลยว่าส่วนตัวที่กำลังเติบโตในเชิงของรถบรรทุกซึ่งก็จะมี3ตัวหลักเนี่ยไมโครธานีแล้วก็ตัวซิงเกิลอยู่ด้วยเนี่ยแล้วก็ตัวที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างพวกนี้ผมว่าพวกนี้แหละน่าสนใจคุณหมูถ้าเกิดรถเพื่อการพาณิชย์เนี่ยนี่เราเข้าใจได้ถ้าเกิดมันไม่ได้แย่มากเช่นเจอโควิดอีกรอบหรืออะไรเนี่ยมันชัดเจนแต่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามันเสี่ยงมากนะครับมันเสี่ยงมากแล้วตอนหลังเนี่ยเจอแบงค์ชาติแคปตัวรายได้เยอะพอสมควรเมื่อเทียบกับในอดีตนะทีมยึดทีมอะไรก็บทบาทไม่เท่ากับอดีตเพราะว่ามันมีเรื่องของกฎหมายอยู่ทำไมคุณหมูคิดว่าการปล่อยลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์น่าสนใจครับคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าเราไปดูทุกๆรายเลยนะครับครับนะปัจจุบันเนี่ยเขามันเป็นเรื่องจริงครับว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยความเสี่ยงสูงกว่าแต่มอเตอร์ไซค์มันซื้อง่ายขายคล่องใช่ถูกนิดหนึ่งนะลิควิดสูงกว่ารถยนต์ลิควิดสูงกว่ารถบรรทุกอีกถูกไหมใช่ครับเพราะว่ามันใครก็ซื้อก็ได้หมดอันที่สองนะครับมอเตอร์ไซค์มูลค่ามันไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันย่อยคุณพูดถึงรถบรรทุก5ล้าน3ล้านแต่คุณพูดถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณพูดหลักหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความจำเป็นด้วยเหมือนว่าคนผ่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าโดนยึดไปเนี่ยหลักหมื่นถูกไหมไม่กี่หมื่นเนี่ยหรือมันอาจจะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแต่ว่าถ้าเขายึดเขาไม่มีภาระคุณมองภาพแบบเปรียบเสมือนที่ผมพูดอะถ้าคุณติดหนี้หลักหมื่นกับคุณติดที่หลักล้านเนี่ยโอ้คุณคิดไม่เหมือนกันหรอกเหมือนที่หลักคำอย่างที่คนเขาพูดอะคุณเนี่ยว่าแบงค์เนี่ยถ้าคุณติดเขาแสนหนึ่งอ่ะคุณต้องกลัวเขาใช่แต่ถ้าคุณติดเขา5,000ล้านอ่ะเขากลัวคุณใช่คุณเข้าใจหลักการนี้ป่ะเออใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเออเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยถามว่ากลัวแบงค์หรือแบงค์กลัวเจ้าสัวแบงค์กลัวเจ้าสัวดิครับใช่แต่ถ้าเป็นพวกเราอ่ะเราติดเขา5 ล้าน 10 ล้าน100 ล้านเรากลัวเขาใช่ไหมเออใช่อันนี้คือหลักการเลยเออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะไอการปล่อยกู้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีความเสี่ยงจริงแต่ว่ามันเหมือนก็เหมือนกันในอดีตอ่ะเราเคยคิดทุกคนเราคิดว่าเฮ้ยไอ้กุ๊ก NTC เข้ามาตั้งเสี่ยงกว่าแบงค์ถูกไหมเราตลอดเราคิดกันอย่างนี้อุ้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยธุรกิจมันจะไปได้อีกหลายปีมันจะเติบโตถูกไหมอันนี้เราย้อนกลับไปหลายปีก่อนครับแต่เขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าเออเขาทำได้แล้วเขาแถม APM มันต่ำกว่าแบงค์อีกเว้ยคุณเอกว่าแปลกไหมแปลกแต่มันเป็นข้อเท็จจริงนะใช่แล้วอย่างนี้ทำไมเราเขาใกล้ชิดกับคู่ค้าครับข้อสองคือพอเป็นจำนวนย่อยลงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเมเนจได้ง่ายกว่าในการอธิบายข้อที่สามคือประสบการณ์ความเก่าเพราะว่าคุณดูสิเกือบทุกรายที่ผมพูดนะคุณไปดูได้เลยนะครับกำเนิดมาจากอะไรส่วนใหญ่แล้วกำเนิดมาจากการทวงหนี้ทีมยึดอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเชี่ยวชาญพวกนี้มันถูกสร้างส่งมาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ่ะแบบไหนทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็เลยทำให้อย่างที่ผมบอกอ่ะคุณยึดรถ5 ล้าน 3 ล้านคุณยึดมอเตอร์ไซค์2 คันอย่างเงี้ยครับคุณต่างมันเยอะเพราะฉะนั้นหลักๆกันมันก็อยู่ที่ว่า1เนี่ยลูกค้าเนี่ยในมุมของเขาอ่ะเขามีความจำเป็นเรื่องพวกนี้เขาก็ไม่อยากที่จะแบบก็เรียกอะไรอ่ะศูนย์มันไปอ่ะให้เขาผ่อนนิดหน่อยๆเขาก็ยอมอะไรเงี้ยแต่ว่ามูลค่าของทรัพย์สินมันก็ถูกด้วยคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่
ผมเรียกว่าค้านกับความคิดคนทั่วไปด้วยสมมติเรามองมุมอย่างนี้นะคุณบุ๋มทำไมเราไม่มองพวกอีออนอีออนก็รายย่อยนี่อีออนก็ดีครับผมเรียกมันผลพวกขึ้นมาไงเพราะว่าอีออนเองเนี่ยหลายคนก็ไปเข้าใจว่าปล่อยเครดิตการ์ดให้กับรายย่อยก็ไม่ดีถูกไหมแต่ปรากฏว่าไม่จริงเท่าไรครับเพราะว่าเขาปล่อยให้รายย่อยเขาช่วงนี้เขาลดการเติบโตลงเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาเติบโตก็อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นก็บอกไม่เป็นไรเขาเก็บตังค์แล้วกันไอ้แล้วเขานี่เสียเขาก็ต่ำเสร็จแล้วเนี่ยพออีกสักสองสามไตรมาสเนี่ยเมื่อปีหน้าเนี่ยพอเศรษฐกิจกลับมาปุ๊บโอ้ยคุณไปดูได้เลยกำไรย้อนนะทุกวิกฤตพอเกิดวิกฤตจบปุ๊บนะย้อนจะมีกำไรโตเป็นเท่าๆเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับครับว่าเขาเก็บเงินเนี่ยเวลาเราปล่อยกู้เราคุณต้องมีเงินเก็บเอาไว้ตามกฎแบงค์ชาติใช่ไหมแล้วก็ปล่อยได้ส่วนนึงพอคุณมีเงินเยอะแล้วคุณปล่อยแล้วถึงเวลาเนี่ยก็เศรษฐกิจดีทุกคนก็อยากจะกู้เพื่อที่จะไปต่อยอดเพิ่มขยายนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอีออนก็เป็นตัวหนึ่งที่จับตาดูได้เลยครับเพราะว่าเขาอยู่ในวงการนี้มา20-30ปีตั้งแต่ก่อนใครสิปี1997อ่ะประสบการณ์เขาเก่าแล้วอีออนเนี่ยเป็นบริษัทที่ต้องเรียกว่าเป็นอีออนที่ดีที่สุดในโลกแล้วแม้ขนาดแม่ที่ญี่ปุ่นยังต้องมาดูเขาเลยอ่ะว่าเขาทำยังไงแล้วมันดีขนาดนี้อันนี้เป็นธุรกิจที่คนก็อาจจะเข้าใจระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่เชื่อว่ามันดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียงซื้อพวกปล่อยเพื่อการพาณิชย์ก่อนอย่างเช่นรถบรรทุกนะแล้วก็ค่อยมามอเตอร์ไซค์แล้วก็ค่อยขับไปรถยนต์เราเรียงอย่างนี้นะใช่ครับถูกต้องครับแล้วมีเน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมที่อามัชเลยว่าลงมาต้องซื้อผมว่าก็คือไมโครกับธานีถ้าถามผมนะไมโครกับธานีนะใช่เพราะว่าเซ็ตมันขึ้นมาเยอะไงคุณหมูที่ถามมันก็มีโอกาสปรับฐานช่วงสั้นนะเพราะฉะนั้นใช่ครับมันก็มีโอกาสที่เราจะซื้อพวกไมโครกับธานีได้ถ้าเราตั้งรับคือมันไม่จำเป็นต้องไปไล่พรุ่งนี้วันเดียวถูกไหมถูกครับถูกครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องจับจังหวะนะครับเพราะว่าบางทีไม่ได้เข้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปแต่นี่มันอาจจะไม่ลงมาเท่าไหร่ให้คุณซื้อมันง่ายนะเพราะว่าอย่างรอบอย่างวันก่อนที่ผมบอกเรื่องตัวเซมพันปูวันก่อนผมพูดตัวไหนแบบนี้ก็7.40-7.50ละครับโอเคลงแล้วน้อยละช่วงเนี้ยอย่างปูนไอ้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยวันก่อนเราคุยกันที่3.5มั้งครับ4เนี่ยนี่มัน3.9แล้วว่าออคือมันอาจจะย่อลงมาบ้างให้คุณซื้อแหละแต่ว่ามันคงไม่ใช่3-4-5คุณซื้อแล้วอ่ะใช่มันก็จะเป็นตัวที่ผมคิดว่าอันนี้ก็คือกลุ่มที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจก็คือจะเป็นไฟแนนซ์นะครับก็จะเป็นตัว AMC อะไรนะ AMC นะครับ Asset Management ก็คือพวกAMC พวก JMT JMT กับตัวใหญ่เลยไหมเอาตัวใหญ่เลยไหมแต่แบมเนี่ยต้องเรียนก่อนนะครับว่าแบมอาจจะยังด้อยกว่าช่วงนี้เพราะว่าแบมเนี่ยเขาไปซื้อแอสเซทพวกที่มีคำประกันซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินเป็นบ้านเป็นตึกช่วงนี้ไม่ดีเพราะพอปฏิไม่ค่อยดีแต่ว่าพวก JMT แล้วก็ชโยเนี่ยเขาไปซื้อแอสเซทไอ้นี่เสียผู้ผิดนี่เสียที่ไม่มีหลักคำประกันซึ่งเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาจ่าย 3-5% ของมูลนี่แต่ว่าเพราะไม่มีหลักคำประกันนี่ครับแต่ว่าแบมเนี่ยเขาจ่าย 50% ของมูลนี่นะครับแล้วซื้อมาเสร็จเนี่ยมันขายยากกว่านะเพราะมูลนี่มันสูงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมเรียนเลยว่าอะไรที่มันย่อยอะไรที่มันซื้อมาถูกเนี่ยคุณว่าคุณมีของมูลนี่ร้อยหนึ่งอ่ะคุณซื้อมา3 บาทอ่ะครับคุณผมง่ายๆนะถ้าคุณเอกติดเงินอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยมาแบงค์มาขายเขาให้3 บาทเพราะไม่มีบัตรประกันเป็นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยผมมาคุยกับคุณเอกบอกคุณเอกเนี่ยถ้าคุณไม่จ่ายไม่ปลดนี่ออกนะไปกู้ต่อไม่ได้นะเอางี้แล้วกันผมเก็บคุณ30 บาทคุณเอาไหมร้อยหนึ่งเหลือ30คุณเอาไหมเอาดิแล้วผมให้คุณผ่อนด้วยปีหนึ่งเอาไหมใช่นี่ไงแล้วแต่ถ้าผมเก็บได้30 บาทอะผมเสร็จรวมได้กี่ได้ถูกก็คือต้นทุนแค่3 บาทใช่นี่แหละก็คือพวกเอ็นทีกับชโยเพราะฉะนั้นสองตัวเนี้ยคือเอ็นซีมี3 ตัวในตลาดที่ลึกแต่ว่าเฉพาะ2 ตัวเนี้ยที่ผมแนะนำก่อนเพราะว่าแบมเนี่ยคุณคุ
ต้องถือไปถึงปีหน้ามันถึงจะดีแต่ถ้าเอาช่วงสั้นน่ะมันจะสู้สองตัวนี้ไม่ได้ชัดเจนชัดเจนวันนี้ชัดเจนก็คือเน้นเหล่านี้นะครับคุณหมูฮะคำถามสุดท้ายคุณหมูคิดว่าเซ็ตมันจริงๆไม่เกี่ยวกับคุณหมูนะเซ็ตจะลงเยอะไหมเท่าที่เคยที่คุยกับลูกค้าต่างประเทศช่วงนี้ก็มองยังไงช่วงนี้คืออย่างนี้ครับเขามองว่าวัคซีนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากกว่าที่มันมาพี่ถึงว่า1มันจะมากี่เจ้า2มันมาแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะแจกจ่ายทั่วโลกแต่จริงๆแล้วอ่ะมันตอนนี้ถ้าเราสังเกตดูนะครับถ้าไม่นับอินเดียนะประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ในเอเชียเนี่ยก็ถือว่าไม่มากการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อเนี่ยไม่มากแต่อย่างถูกไหมฮะประเทศเกาหลีอย่างไต้หวันอย่างจีนญี่ปุ่นอย่างเราเนี่ยถือว่าน้อยนะจีนเนี่ยถ้าคุณเอาแค่ 5-6 ประเทศนี้ก็เยอะแล้วนะแล้วมีเฉพาะอินเดียเท่านั้นเองแต่ถ้าเราข้ามไปยุโรปอเมริกาเนี่ยยังเยอะอยู่ครับงั้นแล้วแต่ถ้าเรายอมรับนะครับว่าวัคซีนที่พอมาเนี่ยมันจะไปขายทางนู้นหมดถูกไหมไปขายยุโรปอเมริกาหมดเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแต่บทสรุปก็คือว่าตอนนี้ตลาดอะมองว่าวัคซีนเนี่ยมาแน่ครับดังนั้นเนี่ยความแย่เนี่ยมันไม่แย่ไปกว่านี้นะคุณเองดูง่ายๆว่ากลุ่มพวกโรงแรมเนี่ยโอ้โหกำไรยังไม่เห็นหรอกคำถามขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเพราะว่าคนเชื่อแล้วว่าอ่ะโอเคอาจจะไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4ปีหน้ามันดีขึ้นแล้วหุ้นเนี่ยวันไหนมันไฟ6เดือนอย่างน้อยลงหน้าถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่ถ้าใครเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยวัคซีนมันมาแล้วก็มันสามารถที่จะกระจายแล้วก็ทำให้โควิดหายไปเนี่ยภายในปีหน้าอาจจะปลายปีถึงจะหายไปแต่มันอาจจะเริ่มมีผลจริงกลางปีไตรมาส2อะไรเงี้ยหุ้นที่มันลงมาเนี้ยมันจะลงไปแบบ 1,000-1,100 หรือต่ำกว่านี้ผมว่ามันยากละล่ะเพราะว่าคือคนไม่เห็นอย่างนั้นและอย่างหนึ่งนะอีกอย่างสุดท้ายเลยคือว่ามันไม่มีช็อคนะว่ะคือเวฟแรกเนี่ยมันคือช็อคใช่ไหมช็อคเวฟที่สองสังเกตโอ้โหตอนนี้มีเคสเยอะกว่าครั้งแรกอยู่นะแต่ทำไมตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นนะเป็นดาวเพราะว่ามันไม่ช็อคตลาดแล้วไงครับตลาดมันชินนะคือเหมือนว่าเขาเข้าใจแล้วเออเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรเขาก็ไปมองด้านอื่นทางไปนั่นมันเป็นลักษณะของตลาดหุ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมสรุปว่าต่างชาติเองโลกฟันเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าหุ้นมันจะลงไปเยอะหรือเปล่าคือมุมมองดีขึ้นเยอะเยอะแล้วก็คิดว่าไอ้พันสามเนี่ยมันยืนได้อ่ะครับครับแล้วก็มันมีโอกาสจะไปพันสี่แต่มันอาจจะค่อยๆไปเซกเตอร์ก็วนอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราต้องเล่นให้มันถูกเซกเตอร์ด้วยนะใช่การเลือกตัวก็สำคัญนะครับใช่ครับชัดเจนฮะขอบคุณมากครับคุณหมูครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับคุณหมูสุวัฒน์สินสาทกนะครับคุณหมูนี่เป็นนักวิเคราะห์ที่คุกคีในวงการมานานนะครับอายุพอๆผมนี่แหละเพียงแต่ว่าแกจะอยู่ในช่วงของการมองมุมปัจจัยพื้นฐานคอมเมนต์กับต่างประเทศนะครับจะอยู่ในมุมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับก็ทุกวันจันทร์ครับคุณหมูจะมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าว่าในเชิงพื้นฐานมีตัวไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าเรามาดูเทคนิคอลตลาดหุ้นไทยตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงสักครู่กลับมาครับ